สักพักใหญ่ๆนะครับฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับส่วนทางด้านของนนทชัยนะครับนี่ดาวโรจน์รุ่นใหม่ๆในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับนักชกวัย22ปีครับจากจังหวัดชุมพรนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับมีอาจารย์ยักษ์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนี่คือโปรไฟล์ของทั้งคู่ครับอ่ะเดี๋ยวติดตามนะครับค่ะขอบคุณสม OT ดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B สมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทเท่านั้นนะคะยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบุญการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำอุปกรณ์กีฬามวยไทยนะคะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com ค่ะพร้อมทั้งยูมวยมวยมันอันลิมิตโดยยูสปอร์ตลอเยลพอดีพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมันติวิตามินดีวิตามินบีตาแล้วก็มีทั้งซิงค์หอยนางรมนะคะของบริษัทลอเยลดีไทยแลนด์จำกัดวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินยนต์ตั้ง8ปีรุ่นผู้ถึง10ปีเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะ02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์เรื่องหัวใจเนี่ยนะไปซื้อที่โตโยต้าเคมอเตอร์อยากได้อะไรให้แล้วก็มีแต่ให้อย่างเดียวแล้วก็สบายหายห่วงเข้าศูนย์บริการนี่ดูแลยังกับญาติมิตรเลยทีเดียวไม่มีตังค์ให้ว่ะให้สักคันนะให้สักคันนะเดี๋ยวจัดไปไหมเอาละครับมาอย่าขับพิษตานะครับแต่บอกว่าของจริงนะครับนักชกจากตุรกีรายนี้ครับเฮอร์เดมนะครับผลงานที่ผ่านมาถ้าใครที่ติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยคงจะทราบอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้มาชนะทางด้านของเพชรสายฟ้านะครับแล้วก็ล่าสุดชนะคมอาวุธด้วยครับดูนะครับไฮไลท์นะครับส่งผมมาเป็นอย่างดีครับซ้อมอยู่ที่ WMC และไม่มวยไทยนะครับอยู่ที่เกาะสมุยครับก็จะบอกว่ามีคิวมีรายการต่อเนื่องนะครับวันนี้เอาละครับเจอกับทางด้านของนนทชัยดาวโรจน์รุ่นใหม่ครับดาวโรจน์รุ่นใหม่ในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอครับตอนนี้ต้องบอกว่าจิตเมืองนนท์นี่สร้างเจนใหม่แล้วครับอ้าวมาโอ้โหมวยวันนี้มันจริงๆเลยนะครับวันนี้ทั้งชูชีพติริโภคานะครับแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับพร้อมทั้งอุทัยทัพอาสาดร.อภิชาระยับศรีแล้วก็เสียแซมด้วยนะเสียแซมเอ้าค่ะลูกชาวนาวาสนาชาวดินค่ะดร.อภิชาระยับศรีโอ้อ้าวมีสโลแกนด้วยนะบนเวทีครับช่วงท้ายๆปลายยกที่1ครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเอาละครับเนี่ยครับเกี่ยวได้แล้วตัดล่างเลยครับทางด้านของเอเดมนะครับสดมากๆครับผลงานที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครครับชกไปยักคิ้วหลูตาไปนะครับเอาละครับนนทชัยวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแล้วครับรูปร่างโครงสร้างดีมากครับแล้วโตเร็วด้วยครับหมัดขวามาเอเดมหมดยกที่1ครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาสุดๆเลยทีเดียวโอ้โหแล้วแฟนแน่นแน่นทุกวันเสาร์และอาทิตย์เลยพรุ่งนี้ก็เพียง15นาทีนะครับที่นี่แหละแอร์เย็นฉ่ำสบายใจว่างั้นเถอะแฟนเยอะมาลุ้นกันตลอดค่ะขอบคุณโอไอเฮิร์บ OTC สารสกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านลูกหมากรถยนต์ตอง 1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปันวัฒนกิจเจริญวง
อามูจินเยลมีอาการจุกเสียดปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดไหลย้อนบรรเทาด้วยอามูจินเยลของบริษัทบางของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศต่อครับบนเวทีครับยกที่2นะครับคู่เอกคู่ไอ้ได้ของ9มวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับกลับมาเจอกันวันเสาร์ที่3ครับธีรพลหรือว่าดีทีลูกบ้านใหม่ครับใส่กับบินลาดินนะครับชาตวีขยี้กับเพชรทมิฬกับสายนครเจอเพชรทองครับแล้วก็นีโน่กับแสนกล้าวันพรุ่งนี้นะครับมวยดีวิธีไทยเพชรเมืองศรีขยี้ขนองศึกแล้วก็พรพิทักษ์เจอกับทางด้านของวุฒิเดชรุ่งราวีเจอกับเพชรกฤษดาครับเพชรน้ำคำกับศรีนรงค์ครับเอาละครับบนเวทีเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมทางด้านของเอเดมถึงขึ้นมาเป็นคู่เอกครับถึงขึ้นมาเป็นคู่เอกของ9มวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับก็เรียนว่าฝีไม้ลายมือของเขาไม่ธรรมดาแล้วครับดูครับหมัดขวาใส่เข้าไปนอกได้ในดีอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับแล้วรายนี้ต้องบอกว่าคิวทียิบเลยครับตอนนี้ครับทั้ง3ยกแล้วก็5ยกครับมีรายการต่อเนื่องนะครับเอาละครับถึงอาวุธแล้วครับใส่แล้วครับหมัดทำไมต้องรีบแรกอ่ะแฟนๆอยากจะดูหลายยกอ่ะอย่าพึ่งน้ำเงินไอฉีดมา 30,000 แล้วนะ 30,000 แล้ว 30,000 โอ้ยแหมตีต่ำไปหน่อยเอากรรมการต้องหยุดดูนิดนึงก่อนกรรมการต้องหยุดดูนิดนึงก่อนหยุดดูแล้วก็ขยับมันต้องอย่างนั้นขยับให้เข้าที่เข้าทางก่อนอย่างนั้นแหละลุดนะครับกระจับหลวมแล้วครับต้องลงมาแก้ไขครับเกมกำลังเข้มข้นเร้าใจนะครับน่าเสียดายครับต้องลงไปแก้ไขไม่ครับในช่วงนี้ครับก็ค่ะต้องขอบคุณโสมโอทีโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูลการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะโอ้บางมีหนองจอกนี่ดูอยู่ไปหนองจอกนี่บอกบางมีเลยเรียบร้อยแล้วครับตามต่อครับบนเวทีที่2นะครับเปิดสกรูที่ผ่านมาไม่มีเจตนานะครับหมัดหุกซ้ายตัดลำตัวครับโอ้โหเนี่ยครับเรียนท่านผู้ชมเลยครับอ้าวเจอสวนครับเจอบวกคืนเหมือนกันทางด้านของเฮเดมครับโอ้ยเฮเดมนี่ตุรกีอิตันบูตุรกีขีบแล้วมานนท์ชัยก็โดนขีบเหมือนกับโดนงูรัดเลยมองพี่เลี้ยงบอกเอาไงใส่มาเลยนั่นแหละครับตัดแพ้ก็ขวาแต่ว่าโอ้ยเกี่ยวได้ครับหลักนั้นเสียไปแล้วนะครับทางด้านของนนท์ชัยครับเดมดูนะครับสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นตั้งใจครับหมัดมาครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับรวมท้องเป้าใหญ่ครับแต่ว่านนท์ชัยเนี่ยครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับแทงด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าจัดเต็มแล้วครับเกมนั้นเปิดเต็มรูปแบบนะครับโอ้โหไม่ต้องรอนานไม่ต้องฟิวนานแล้วนะครับโอ้โหน้ำเงินมา 30,000 แล้วไม้แรกอาชีพมา 30,000 ไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลนะไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลเอ้าไฟแดงนะครับเฮ้ยยังน้ำเงินนนท์ชัยโอ้ต่อยพุ่งสะท้องมาเอ้าวิ่งหมดยกแต่ละคู่เป็นไงอ่ะโอ้โหดูแล้วสะใจเลยสมัยก่อนเขาบอกว่าสะใจคุณนายผู้ว่าเลยนะมวยอย่างนี้โอ้ฝ่ายแดงเธอร่ำนะครับจากตุรกีนี่น้ำเงินนนทชัยนักมวยไทยนี่มีอาชีพมาแล้วนะ 30,000 คุณแจ๊ดน้ำเงินน่ะดูนะครับแต่ละช็อตนะครับดูผลงานของเอเดมด้วยนะครับแล้วก็ดูผลงานของนนทชัยครับนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเวทใหญ่ครับวันนี้ต่อยกันที่146ปอนด์แล้วครับเนี่ยครับโตเร็วมากนะครับนนทชัยครับดาวโรดจากชุมพรครับดีกรีรองแชมป์มวยรอบนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับในวัย22ปีเท่านั้นครับนี่คาดหมายกันว่าจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆนะครับด้านล่างนี่ก็มี1ล้านเล็ก
ยอดมวยชื่อดังของค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับมาให้กำลังใจนักชกรุ่นน้องอยู่ขอบเวทีครับด้านบนครับกุหลาบขาวนัทนนทชัยครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ชุดใหญ่นะครับป่าเชิดนะครับเชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์ครับคอยติวเข้มนะครับเอาละครับดูนะครับหมัดตัดลำตัวครับแล้วเดมเนี่ยครับจังหวะทันเลอร์ทันล่านะครับสุ่ม4สุ่ม5เจอศอกสวนสุดเหมือนกันครับโอ้โห2ยกผ่านไปครับต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจจริงๆครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ในวันนี้ครับตามต่อนะครับค่ะขอบคุณรอยัลคอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังข้าวผสมมันติวิตามินตรารอยัลคอดี้พลัสผสมมันติวิตามิน B ซิงค์และหอยนางรมทางเพื่อบำรุงสุขภาพของบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก3คู่เอกวันนี้นะครับเพชรรามกับนนทชัยนี่ฝ่ายแดงนะครับอิตันบูลตุรกีมาเอามาต่อย1 2แทงไปแทงไปเอามามามาเอาเตะขาเตะขาอย่าเดี้ยงนะอย่าเดี้ยงนะว่าไม่ธรรมดาแล้วครับดูนะครับวงในครับลายแขนดูนะครับลัดล็อกสะพายแร่งโอ้โหนอกในมีหมดนะครับทางด้านของเอเดมนะครับโอ้โหแล้วผลงานเนี่ยครับชัดเจนครับใส่เข้าไปซอกขวามาโอ้โหนนทชัยครับเดินจับในมวยเวทใหญ่ออกอาวุธใส่กันนี่มันหนักหนักแรงแรงทั้งนั้นแหละครับโอ้โหดอกเตอร์พิชาระยับสีนี่ลุ้นตัวโกงจากศรีสะเกดนะลุ้นไปลุ้นมาลุ้นมาลุ้นไปเฮ้ยมันกัดกันนี่โอ้โหแฟนดูทั้งเมืองทั้งเมืองเอ้าเอ้าฝ่ายแดงเลยครับเพชรดำน้ำเงินนนทชัยคู่เอกวันนี้เอ้าเอ้าปังเข้าไปเอ้าไม่รู้ว่าใครพลาดถึงน็อกถึงน็อกถึงน็อกเอ้าโอ้โหสามแรงแข่งขันนะครับพิจิสมจิตแว่นแก้วดอกเตอร์คิดอรอซอยเอ็มเมืองนนให้แฟนได้ดุนกันรุนกันอย่างดุนกันอย่างนี้เลยเอาสุดๆนะครับและอย่างที่เรียนไปครับว่าทางด้านของเอเดมครับช่วงหลังๆนี่แพ้อยู่ไฟเดียวเท่านั้นแหละครับแพ้กับทางด้านของเสือแบ็กที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่สนามมวยแห่งนี้ยังไม่แพ้ใครครับเอาละครับวงในนนทชัยก่อนได้ด้านขวาเต็มเข้าไปค่อยๆนวดครับค่อยๆนวดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆเลยครับผู้เอกของวันนี้ครับนั่นแหละครับพี่เลี้ยงก็คือเพชรมหาชนนะครับอันตัวเองมาเป็นทีมงานสตาร์เทนเนอร์ของค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วเข่าซ้ายใส่เข้าไปใส่เข้าไปไม่มีใครยอมใครเลยครับเสียวไส้เสียวไส้โอ้โหสะใจพระเดชพระคุณเอ้ยดูแล้วโอ้โหทำไมอย่างนี้เทียมเจ้าของโตโยต้าเคมอเตอร์ก็ลุ้นตัวโป่งตัวงอเลยเอ้าโอ้เอาไอ้เดมต่อยแล้วต่อยแล้วแทงแล้วแทงมาเอ้าโอ้นนท์ใช้ก็เอ้าไอ้เดมโอ้มาด้วยตุรกีเอ้านะครับยังอยู่ที่วงในครับเนี่ยครับรัวที่ไหนแล้วครับทางด้านของเดมนะครับนอกได้ใจดีครับโอ้โหต้องบอกว่าฝนตันลงไปแล้วนะครับยกที่3ครับขยับเดินต่อแข้งขวาหมัดขวาแล้วครับทางด้านของเดมครับต้องหยุดการเดินของนนทชัยให้ได้หยุดได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหดูนะครับปัด1 2มาต่อยด้วยความมั่นใจครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างอย่าจุกนะอย่าจุกนะใครจุกก็ไปเลยนะอย่าจุกนะตรงนี้แค่ยก3อย่าจุกนะเอานนทชัยอย่าจุกนะเอาอย่าหมดโอ้มาแรงขึ้นมาแล้วนะครับทางเฮอร์ดัมโอ้หมดยกที่3ก่อนเดี๋ยวมาต่อ4 5มาเล่นเชิงกันครับในกับครูฟ้าใสครับวันนี้ก็จะมาทวนเชิงกันในรูปแบบการชกของผมครับผมก็ดูกันครับตุรกีอิตันบูลด้วยน้ำเงินของไทยเราเอ้าฝ่ายแดงอายุ21น้ำเงิน22เองน้ำเงิน1ล้านเล็กมาลุ้มอยู่ที่มุมตัวโกงตัวงอเลยอ่ะกลัวว่าจะทานไหวหรือไม่ไหวนี่เวลานี้เอ้ากุหลาบขาวมาเป็นเทรนเนอร์สอนอยู่ด้วยฝ่ายแดงนะครับเฮอร์ดัม
WMC ละไมมวยไทยเนี่ยโอ้โหแกอึดมากแล้วแข็งแรงนะเนี่ยมวยใหญ่นี่หาคู่อย่างนี้นะแล้วมาใกล้เคียงกันอย่างนี้ไม่ง่ายๆนะแล้วต่อยกันโอ้โหดุเดือดมากๆเลยนี่ดูดินี่นะครับโอ้โหดูดิแต่ละเม็ดแต่ละช็อตดูนะครับเอเดมครับตั้งการมาครับการปีกนะครับมั่นใจมากนะครับเอเดมครับมั่นใจในศักยภาพของตัวเองครับแล้วนนทชัยครับสาดแข้งซ้ายโต้ครับหมัดขวามาครับโอ้โหอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเขาเรียนรู้มาครับสุดๆไปเลยครับ3ยกผ่านไปครับนี่คือคู่เอกคู่ไล่ของ9มวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันเวลา 12:15 น.ครับเราเจอกัน2วันต่อสัปดาห์นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนวันพรุ่งนี้เพชรเมืองศรีจะขยี้กับขนองศึก135ปอนด์ครับพรพิทักษ์ใส่กับทางด้านของวุฒิเดช126ปอนด์นะครับรุ่งราวีกับเพชรเกษดา117เปิดหัวด้วยเพชรน้ำคำกับศรีนรงค์ครับ117ปอนด์ครับติดตามนะครับการันตีการทำงานโดยสอจอวิชิตแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วครับแล้วก็สอเอเมืองนนท์ครับบนเวทีครับยกที่4ครับอาจารย์แม่โอ้โหมวยอะไรเนี่ยโกกันมาแรงหลายครั้งตีเรื่องไงเนี่ยโอ้โหเฮอร์ดัมนี่จากตุรกีดูดิโอ้โหไม่เป็นไรมาไม่อยากมาสิมาซ้ายไปมันจะใช้เตะไปอีกเตะไปเอ้าหมัดเฮอร์ดัมบุกแรกเอ้าซ้ายมาเอ้าฟังซ้ายไปเอ้าไม่ล้มนั่นแหละครับทางด้านของรณชัยครับยกนี้ออกมาปรับใหม่ครับเนี่ยครับเตะซ้ายหน้าครับแล้วต้องบอกว่าทำได้ดีด้วยนะครับเตะแข้งหน้าแล้วนะครับเอาละครับแต่ว่าทางด้านของเออดับครับไม่ย่นไม่ยุบไม่แผ่วเลยครับเสมอต้นเสมอปลายครับคงเส้นคงวาต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ลุ้นระทึกแล้วนะครับแข้งซ้ายหน้าทำงานหรือไม่ทำงานครับเอ้าโอ้โหซ้ายสวยนะครับนนทชัยแหมวันนี้การจะไม่ตกซ้ายอีกแล้วเฮอร์ดัมต่อยลำตัวเอ้าต่อยหน้าไม่ร่วมทีเดียวร่วงได้เลยนะครับเอ้าซ้ายไปอีกหมัดมาหมัดไปสามหมัดเอาแทงมาล็อกไว้ครึ่งครั้งเอ้าตีไปโอ้มาสิครับมาเอาอีกแล้วครับเล่นใหญ่ใส่เต็มครับออกมานาทีแรกครับนนทชัยเนี่ยครับแทงซ้ายหน้าทำได้ดีกระแทกเลยหมัดซ้ายไว้ครับไม่เตะขาขวาแล้วนะครับตามต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยครับอ้าวโดนทีบล้มทั้งยืนเลยครับโอ้สมราคาครับสมราคาคู่เอกจริงๆครับนนทชัยโอ้โหทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ครับวางเทคนิคมาดีเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่1นาทีอ้าวโดนกระแทกหมัดซ้ายคุณตะลบเลยครับเอาละครับขอขวายัดเข้าไปได้ไซด์ได้บิดได้เสียวครับได้เสียวเลยครับแบบนี้ครับเวียวเลยครับเวียวเลยครับโอ้สุดครับตามต่อครับโอ้โหสอจอวิชิตนั่งยิ้มเลยครับแก้มปรีเลยครับสอเอกคุณสมจิตแป้นแก้วครับโอ้โหมวยอะไรเนี่ยมวยเอามาอีกแล้วอย่าโดนนะนนทชัยอย่าโดนนะทำได้ทำไปอย่าโดนนะต่อยพุ่งมาแล้วต่อยพุ่งมาแล้วเอ้าเฮอร์ดัมต่อยพุ่งแล้วจากตุรกีต่อยลำตัวเอ้านนทชัยต้องอยู่ให้ได้นะเอาแทงไปเอ้าพันมาหามามาสิครับมาซ้ายไปมาบัดโอ้โอ้โค้งเลี้ยงแล้วโอ้นะครับหมดยกโอ้งHere, going up towards 2 o'clock. The way that I will throw the low kick from there, I will come straight up at this angle here. Bam! And then I fake, I push, and then I hop into his face. There you go! And that's what he can do! If you jump, what happens? You go there. Fabio Pinto, good one, and recently good elbow, got him on the chin. Big score. The idea is here, you've got the lock, you are blocked, you need to swim inside. Nice. You are fucking everyone. I've got to hit through.
favorite ways. How I like to run, but I will, how I throw the rope. Hard in hell. นี่แหละครับมาดูพระชาครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหมวยต่อยกันลืมเลยอ่ะลืมเจ็บลืมแพ้เลยอ่ะคิดว่าจะชนะอย่างเดียวเลยทั้งเฮดัมนะครับจากนี่ตุรกีน้ำเงินนนทชัยจากไทยเราโอ้โหเกียนไปจะอยู่กูแจ๊ดนั่นแหละครับต้องชื่นชมแล้วครับชื่นชมทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ของค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับปรับเทคนิคนิดเดียวเท่านั้นเองครับยกที่ผ่านมานะครับนนทชัยหันมาออกแข้งซ้ายหน้าแล้วครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่าฝนตลบเลยครับดูนะครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายเนี่ยครับกระแทกด้วยมัดซ้ายแต่ว่าเฮอร์เดมครับช่วงท้ายๆครับมาต่อยหมัดนะครับและดูนะครับอารมณ์แกยังดีอยู่ครับต่อยไปยักคิ้วหลิวตาไปนะครับไฮไลท์ยังหล่อเหมือนเดิมครับหมัดขวามาหมัดขวาใส่เข้าไปครับโอ้โหแม่เจ้าเลยครับต้องบอกว่าสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับต้นยกกลางยกปลายยกดูนะครับแข้งซ้ายของนนทชัยครับแต่ว่าโดนหมัดขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆเลยครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือลุ้นกันจนต้นนะครับลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับบนเวทีครับทำหน้าที่ของตัวเองไปใส่เข้าไปครับหมัด1 2โดนหมัดอีกแล้วครับนั่นแหละครับไม่ออกแข้งซ้ายครับนนทชัยโอ้โหบรรยายนี่แทบจะไม่ทันแล้วครับมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหโกรธกันมาแรม10ปีเลยอ่ะเอ้าไม่รู้ว่าไม่รู้เดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวไปเอาซ้ายไปเอาเตะเอาไม่ล้มเอามันโอ้ยต่อยน้ำกระจายเลยนะครับเฮอร์ดัมต่อยโอ้นนทชัยน้ำกระจายเลยมันยังไงกันเนี่ยเอามันยังไงกันเนี่ยอยากให้เห็นบรรยากาศในสนามจริงๆเลยนะครับโอ้โหในสนามตอนนี้ต้องบอกว่านั่นแหละครับเอาละครับแค่ขวานนทชัยเฮอร์ดัมเกี่ยวได้ครับเฮอร์เดมครับเกี่ยวได้โอ้โหโบกไปโบกมาครับโบกกันหน้าสลอนเลยครับอ่ะดูครับนนทชัยก็คุมแล้วนะครับเฮอร์เดมครับโอ้โหไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรครับเชื่อว่าคู่นี้สร้างความประทับใจนะครับให้กับแฟนของก้าวอยดีวิธีไทยครับคุณฐานียุทธใจสว่างแก้มปรีนะครับเรตติ้งนี่ต้องบอกว่าดีวันดีคืนครับแล้วก็สามคู่ที่ผ่านมาก็ไม่ผิดหวังครับแค่ขวาเอาละครับอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับแค่ขวาหมัดหนึ่งสองมาโอ้โหสุดๆครับสุดๆครับแค่ขวาไปนนทชัยหน้าที่ของตัวเองไปครับทำหน้าที่ของตัวเองไปขยับต่อครับเนี่ยครับกุหลาบขาว1ล้านเล็กเพชรมหาชนครับด้านนี้ครับทางโน้นเฉลิมศักดิ์ศักดิ์เดชาครับเล็กแสงมรกตโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับขนาดผมนักปัญญายังตื่นเต้นเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของก้าวมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับตอนนี้มาถึงตรงนี้นะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับเห็นกันคนละฝากฝั่งแล้วนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับแตกด้วยครับเนี่ยครับมาพลาดโดนคมศอกแตกครับนนทชัยแค่ขวาใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับแล้วดูนะครับโอ้โหลังเลือดเลยครับติดตามนะครับท่านผู้ชมครับก้าวมวยดีวิทยาไทยทุกวันเสาร์นะครับปักหมุดรอไว้เลยครับเวลา15นาฬิกาครับกับผลงานการทำงานของสจ.วิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็สเอ๋เบื้องต้นครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็มวยดีวิถีไทยนะครับเที่ยง15เรามาเจอกันครับส่วนก้าวมวยดีวิถีไทยพบกันทุกวันเสาร์ครับเอาละครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการคู่เดียวนะครับต้องบอกว่าต้องชื่นชมเลยครับต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดชจริงๆนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนท่าครับแล้วก็วรชิตเจียมชินต้องบอกว่ากดดันเลยครับกรรมการให้คะแนนครับรวมคะแนนแล้วก็ไปเลยครับเฮอร์เดมครับเฮอร์เดมดับเบิลยูเอ็มซีและไม่มวยไทยครับโอ้โหโชว์ผลงานได้สุดยอดครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะคมอาวุธชนะเพชรสายฟ้าวันนี้ชนะนนทชัยครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ติดตามนะครับโปแลนด์กับซาอุคู่เอกวันนี้สุดๆเลยนะครับสุดๆเลยเฮอร์ดัม